สวัสดีครับภาพที่ท่านเห็นอยู่ณขณะนี้นะครับเป็นพระปิดตาพิมพ์ปั้นมือหลวงปู่แก้ววัดปากทะเลนะครับซึ่งมี2ลักษณะนะครับคือพิมพ์มือนะแขนรอดครับพิมพ์แขนรอดกับไม่รอดนะครับอย่างที่เห็นนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับณโมเมืองราชนะครับว่าพระชุดนี้จะแบ่งปันอย่างไรในราคาเท่าไหร่นะครับอันนี้นะครับเป็นพระขนาดห้อยคอนะครับพิมพ์ปั้นเล็กกับพิมพ์ปั้นหูช้างนะครับซึ่งณโมบอกว่ามีสอดคล้องกับพระในวงการคืออาจารย์สุรพลกับโกอ้วนนะครับก็ต้องไปดูคลิปเปรียบเทียบนะครับณโมก็พยายามไฝ่หาความรู้นะครับว่าพระที่ตัวเองมีอยู่เก๋แท้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกับณโมเมืองราชนะครับคลิปของผมกับณโมเมืองราชนะครับไม่ได้มีการตรงเตรียมอะไรนะครับเจอที่ไหนก็คุยที่นั่นนะครับณโมขึ้นชื่อว่าเป็นพระแรกโอกนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับณโมกันนะครับสวัสดีครับณโมครับสวัสดีครับพี่เจเจครับสวัสดี FC ครับณโมพอย้ายร้านมาอยู่ตรงนี้ดีขึ้นหน่อยดีขึ้นหน่อยครับลูกค้าเยอะขึ้นแล้วก็ดูแล้วมันน่าอาจจะทำได้ดีครับผมในนี้มีศูนย์พระอยู่ศูนย์เดียวมีศูนย์เดียวครับศูนย์พระในศูนย์น้ำพอไหวไหมตรงนู้นก็เราจะทึบหน่อยมันไม่ค่อยสว่างครับครับแต่มาอยู่ตรงนี้รู้สึกว่ามันสว่างแสงมันปลอดโปร่งแล้วผู้คนก็นัดมาเจอบ่อยตั้งแต่จัดงานอาจารย์ใหญ่ที่ว่าแจกพระลูกค้าแน่นเต็มเลยร้านเลยวันนั้นคนมาบูชาด้วยใช่ครับคนมาบูชาเยอะเลยเยอะเลยใช่ครับน้ำโมไม่เคยแจกฟรีนะครับขายหมดให้บูชาหมดใช่ครับให้บูชาหมดครับผมวันนี้หลวงปู่แก้ววัดออกวัดปากทะเลครับเล่าให้ฟังนิดนึงว่าอาป๋องกับพ่ออาพ่อกระเตียป๋องกระเตียใช่ครับก็พระชุดนี้ไปได้จากพี่ชายครับตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าป๋องกระเตียให้พี่ชายไปเพราะเราไม่เคยเห็นไงครับครับสุดแล้วป๋องพระชุดนี้ไปอยู่กับพี่ชายหมดเลยไปอยู่พี่ชายหมดตอนนั้นเรายังเล็กอยู่ครับครับผมตอนนี้พี่ชายบอกว่าป๋องกระเตียไปวัดปากทะเลเพชรบุรีนี่ไปบ่อยมากเป็นประจำไปประจำเลยครับเพราะว่าราชบุรีกับเพชรบุรีก็ไม่อยู่ไม่ห่างไม่ห่างกันใช่ครับไอ้พระชุดนี้เนี่ยหลังจากทำรายการออกไปแล้วได้รับความนิยมขนาดโอ้โหดีครับดีมากเลยมี FC ดู YouTube ของพี่ใจเทพเนี่ยครับแล้วก็มานัดให้น้ำโมมาที่ร้านนัดให้มาดูที่ร้านหลายเจ้าเลยครับน้ำโมก็คิดว่าโอ้มันตั้งอยู่ตรงนี้แล้วก็ลูกค้าเยอะขึ้นมาเยอะขึ้นใช่ครับลูกค้าสงสัยไหมว่าพระนโมเนี่ยทำไมแรกโอ่งไม่หมดหรือมันเยอะเกินอันนี้ก็ลูกค้าอยากจะดูเพิ่มมากกว่าว่ามีอะไรอีกไหมรอลุ้นครับว่านโมจะเอาอะไรออกมามีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมไม่ได้หามาจากร้านที่ไหนนะครับแค่ว่ามาไปขอแบ่งไปขอเช่าจากพี่ชายมาต้องเช่าพี่ชายไม่ได้ทำตลาดครับไม่ทำครับทำไร่ทำนาทำไร่สับปะรดอะไรเงี้ยครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูมีกี่พิมพ์ครับนโมอันนี้ถ้ากระเป็นขนาดบูชาเนี่ยหน้าตักก็ประมาณ3นิ้วนะครับนโมก็จะมีอยู่2แบบแต่ว่ามันมีอีกแบบหนึ่งเหลือแค่2องค์ครับแต่ว่าแบบเนี้ยแขนรอดเนี่ยแขนรอดคือมองทะลุนะครับมองทะลุแขนรอดนี้จะมีอยู่ประมาณเกือบ10กว่าองค์นะเกิด20องค์ได้ก็มีอยู่แค่นี้เลยหมดเลยนะครับผมส่วนอีกองค์นึงครับแขนรอดมี2แบบเหรอแขนรอดมีแบบเดียวครับแต่ว่าอันที่ว่าไม่รอดนะครับไม่รอดก็คือจะเป็นพิมพ์นี้ครับพิมพ์นี้ก็จะเป็นพุงป่องครับผมพุงป่องตัวนี้พุงป่องจะแตกต่างกันแบบนี้แขนรอดกับพุงป่องจะแตกต่างกันอย่างนี้นะครับใช่ครับผมเห็นไหมแขนรอดได้มองเห็นทะลุเลยนะครับเอ้ยน้ำโมคิดว่าทำแขนรอดทำยากกว่าแขนรอดต้องทำยากกว่าครับเพราะแบบนี้ครับถ้าปั้นแล้วก็เป็นพุงอย่างนี้เลยครับแต่น้ำโมก็มีแค่สององค์เองหมดแล้วหมดเลยครับแต่ว่าอันเนี้ยทำยากครับผมถ้าไม่มีใครมาเตาะแขนมือไม่ทำให้ท้องรอดออกไปซึ่งเราก็ไม่เคยเห็นมาก่อนเราก็ไม่เคยเห็นมาก่อนน้ำโมพอเจอภาพแบบนี้เนี่ยน้ำโมทำยังไงหาข้อมูลยังไงหาข้อมูล อันนี้เอกลักษณ์เลยพระปิดตาหลวงปู่แก้วก็จะเป็นแนวเนี้ยครับจะเป็นแบบเนี้ยข้างล่างก็จะมียันด้วยครับมียันด้วยใช่ครับเราก็ต้องตีเป็นหลวงปู่แก้วเลยแล้วพี่ชายเล่ามาพี่อันนี้พี่ชายบอกนะครับว่าปงกระเตียหลวงปู่แก้วเนี่ยไปบ่อยมากเลยครับไปที่วัดนั่นนะถึงได้ถึงเก็บของมาแล้วก็ให้ไว้แต่กับพี่ชายนะเพราะว่าคนจีนเมื่อก่อนก็อาจจะรักลูกชายคนโตมากกว่าก็เลยไปอยู่กับเขาหมดเลยน้ำโมก็ได้ไปเอามาเนี่ยครับเพราะเขาก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรแต่เราก็เอามาแบ่งปันไอ้มีที่ชำรุดไหมจ๊ะโมช
ชำรุดอารูปพิมพ์นี้ไม่มีนะครับพิมพ์นี้เก็บไว้อย่างดีเลยครับผมเพราะว่าองค์ใหญ่ด้วยใช่ครับองค์ใหญ่เนี่ยหน้าตักประมาณ3นิ้วนะครับเอาไปไว้ที่หิ้งครับนะฮะเป็นเนื้อผงคุกรักนะครับผมมีนะโมให้บูชาองค์เท่าไหร่อันนี้แหละครับอันนี้แบ่งปันพุทธคุณเลยองค์ละ 5,000 บาทแบ่งปันพุทธคุณเลยองค์ละ 5,000 บาทนะครับใช่ครับผมหมดแล้วอันนี้ขนาดบูชาใช่ครับหมดแล้วหมดเลยไม่มีแล้วนะครับอันนี้เป็นชุดสุดท้ายจริงๆแล้วสำหรับพระถ้าพระขนาดบูชาขนาดนี้ครับครับผมเป็นหน้าตักประมาณ3นิ้วครับสวยนะครับดูด้านหลังครับด้านหลังครับด้านหลังเป็นเนื้อผงคุกรักนะครับครับผมเนื้อผงคุกรักก็จะมีรักล่อนๆแล้วก็ทาทองหรือว่าแปะทองอ่ะและถ้าเป็นองค์เล็กล่ะครับนโมองค์เล็กครับองค์เล็กก็จะมีพิมพ์หูช้างเมื่อก่อนนโมเคยเอาไปประกวดงานอาจารย์สุรพลครับเป็นพิมพ์หูช้างครับหูช้างแบบนี้นะครับหูช้างแบบนี้นโมเอานโมไว้วางไว้ที่ไหนเดี๋ยวผมนั่นเองครับผมนี่อันนี้พิมพ์เอาใช้มือชี้พอหูช้างครับหูช้างก็เป็นพิมพ์หูช้างพิมพ์นี้เมื่อก่อนนั้นนโมเอาไปประกวดได้ที่2อาจารย์งานอาจารย์สุรพลมาแต่ท้องนี่7ตันครับแต่อันนี้เป็นพิมพ์พิเศษครับท้องรอดครับเนี่ยท้องรอดเห็นแขนสวยงามมากท้องรอดเห็นแขนนะครับใช่ครับผมแล้วก็ที่ไปได้มาก็ไม่ใช่ว่ามีแบบนี้แบบเดียวนะครับไปเจอแบบนี้ด้วยครับนี่ครับหูช้างเหมือนกันไม่ใช่หูช้างครับอันนี้จะเรียกว่าพิมพ์อะไรเนี่ยไม่ทราบแต่เป็นพระปิดตาของหลวงปู่แก้วเหมือนกันนะครับดูรอบๆนะครับครับถ้าจะดูภาพชัดเจนก็ไปดูใน Facebook น้ำโมเมืองราชอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวน้ำโมจะไปโพสต์ที่ Facebook อีกทีนะครับน้ำโมเมืองราชก็จะมี2แบบที่ว่าแขนรอดครับครับผมเป็นเนื้อที่สวยงามมากครับผมนะครับเดี๋ยวเพื่อความสบายใจของ FC นะครับเราจะทยอยส่องเนื้อองค์เล็กละครเนื้อองค์ใหญ่นี้ส่องลำบากนิดนึงใช่ครับเพราะว่าโค้งๆครับมันจะกล้องมันจะจับยากหน่อยครับผมค่อยๆนิดนึงนะครับน้ำโมคือเราจะส่องกล้องตามสภาพนะครับน้ำโมกล้องตัวนี้ตัวอะไรกล้องตัวนี้ตอนนี้น้ำโมซื้อ 2,700 บาทนะครับแต่ก็ซื้อมา 2-3 ปีแล้วครับตอนนี้กลายเป็น 3,200 กว่าบาทแล้วช่วยส่องเนื้อผ้าให้เห็นชัดเจนนะครับใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นเอาอันนี้เดี๋ยวก็ให้ดูพิมพ์นี้ก่อนครับพิมพ์นี้แขนรอดนะครับแต่ว่าก็องค์ก็จะส่องยากหน่อยนะครับเดี๋ยวน้ำโมก็จะพยายามส่องไปนี่ครับก็จะมีปิดทองครับนี่เป็นด้านท้องข้างในนะครับท้องท้องข้างในครับผมครับสว่างไหมครับพอไหวครับพอไหวครับพอไหวนะครับอันนี้เป็นผนังในท้องนะครับที่ว่าลึกลงไปนะครับลึกไปจากองค์พระครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นด้านแขนครับแขนที่จะมาปิดตาพื้นก็จะต่างระดับนะครับครับผมนะครับลำแขนนะครับครับลำแขนเลื่อนลงไปนะครับนี่เป็นมือที่ปิดตานะครับตาแก้วครับเป็นมืดหน่อยนะครับอันนี้ครับนี่ครับชมมาถึงด้านบนครับอันนี้ก็เป็นนิ้วนะครับนิ้วคือถ้าจะให้ดูชัดเจนนะครับไปดูที่เว็บไซต์Facebook นโมนะครับนโมจะขยายไว้ชัดเจนนะครับเพราะว่าถ่ายตอนกลางวันใช่ครับเดี๋ยวจะลองใช้ไฟฉายให้ดูนิดนึงนะครับใช้ไฟไหนนะครับการมีกล้องนะครับขอให้เป็นกล้องกำลังขยายขนาดสูงเห็นอยู่ครับขนาดนี้นะครับครับแต่ว่ามันก็ยังยากดีๆครับนะครับคนมีทุนน้อยก็จะลำบากวันนี้แบบไม่ได้ตัดต่อกันเลยนะครับครับธรรมชาติเลยครับนี่ครับชัดๆเลยนี่นะครับเราปรับให้ดูเนื้อขององค์พระนะครับนี่ก็จะชัดกว่านะครับครับพระปิดตาพิมพ์มือเลยนะแขนรอดครับพิมพ์แขนรอดนะครับออกวัดปากทะเลนะครับมีส่องให้ดูเนื้อแบบนี้นะครับหลายคนมีนะครับหลายคนไม่มีนะครับใช่ครับเก๋แท้ก็พิจารณากันเอาเองนะครับถ้าไม่ชอบไม่ต้องมาตั้งแต่ต้นจบครับไม่ต้องชอบก็ผ่านครับก็ผ่านก็ไปบอกคนเพื่อนๆลูกๆหลานๆครับบอกว่าอย่ามาดูนะครับแชร์ต่อไปเลยเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาใช่ครับเฮ้ยนโมขนาดเราพูดอย่างนี้แล้วทำไมคนบางคนยังเชื่อนโมอยู่หรือเราได้มาอย่างนี้แต่ละคนนะครับเขาก็ใช้วิจารณญาณครับบางคนเขาบอกว่าที่ลูกค้านโมนะครับเขาบอกว่า
ขาดูคลิปมาหลายคนแล้วแต่เขาก็ไม่เคยติดต่อใครไปสักทีแต่มาเจอคลิปนโมเนี่ยต้องดูต้องติดต่อเลยแล้วก็ติดต่อมาหานโมเลยครับใช่ครับผมต้องขอบคุณช่องพี่เตเทพเดอะทามเขาบอกว่าถ้าไม่มีพี่เตเทพนะครับเราก็ไม่ได้มาเจอกันเขาว่าอย่างนี้นะวันนี้ผมก็เจอ FC ท่านหนึ่งนะครับที่มาจากบางปะมาโดยตรงใช่ครับมาเช่าเลยมาเช่าของน้องโมไปครับเฮ้ยคนนี้เขาซื้อผ่านโทรศัพท์ไหมหรือเขาต้องมาเองเขาเคยมาเมื่องานอาจารย์ใหญ่มางานแจกพระเขานัดน้องโมตีสามครับคนนี้ครับที่น้องโมกลัวว่าตีสามจะมาทำอะไรนะครับอ๋อคนนี้นะครับที่มารอตีสามเมื่อกี้ผมได้ทักทายเขาในเบื้องต้นแล้วนะครับแล้วก็พี่ก็มาเช่าเพิ่มไปอีกครับนะครับนะนโมเดี๋ยวดูองค์อื่นนิดนึงนะครับใช่ครับคือถ้าใครอยากได้พระของนโมนะครับก็บอกเลยว่าอยากได้พระปิดตานี้ช่วยทำคลิปส่งเนื้อให้หน่อยอันนี้นะครับนโมทำงี้ดีแล้วนี่เป็นพิมพ์หูช้างนะครับแขนลอดได้นะครับเนี่ยครับผมพิมพ์หูช้างแขนลอดที่หูช้างนี่คือจะพุทธศาสนาจะใหญ่อ้วนๆหูอ้วนๆหูจะกลางๆแบบนี้เหมือนช้างก็เลยเรียกว่าพิมพ์หูช้างนะครับครับผมพิมหูช้างแขนรอดนะครับใช่ครับเราก็จะปรับงงนิดหนึ่งนะครับเพราะว่านี่นะครับนี่ครับนี่คือเนื้อของพระนะครับเป็นเนื้อพระนะครับคือใครจะซื้อพระจากใครในประเทศนี้นะครับใช่ครับต้องใจนักเลงกันเลยครับขอดูผ่านกล้องหน่อยนี่ครับอันนี้เป็นหูช้างครับในหูครับผมนี่ใหญ่นะครับแม้มีคราบความเก่านะครับที่ขึ้นปุดขึ้นมาจากเนื้อพระนะครับเนื้อมันจะมีน้ำหนักเบานะครับขอเรียกว่าเนื้อผงพุกลักแล้วก็ผสมเนื้อกะลาครับหรือว่าเรียกอย่างเนื้อกะลาอ่ะนี่ก็จะเป็นด้านหน้านะครับด้านหน้าด้านมือที่มาปิดตานะครับภาพจะไม่ค่อยนิ่งนะครับแต่โมจะส่งลงหน้าเฟซนะครับเป็นภาพนิ่งให้ครับเพราะตอนนี้มือนโมก็จะสั่นไปไหนครับครับทุนน้อยครับไม่มีกล้องขนาดใหญ่นะครับเอ้ยคนของสงสัยในเนื้อไหมสงสัยในเนื้อครับไม่ใช่ไม่สงสัยมาว่าเนื้อถึงไหนไม่ให้นโมส่องให้ดูไหมอ๋อมีครับมีเอาก็วันนั้นที่นโมเปิดแบ่งปันอยู่นโมเอากล้องให้ลูกค้าส่งแต่ส่วนมากไม่ใช้กล้องนะครับใช้กล้อง 10x ดูแล้วก็ตัดสินใจกันเลยครับใช่ครับนี่นะครับทอนเงินถ้าไม่ทันนะครับนี่เป็นรับมือเป็นระวิงเลยนะครับครับผมนี่ครับอันนี้นโมเปิดเท่าไหร่พิมพ์ปั้นนโมเปิดแบ่งปันอยู่องค์ละ 3,000 บาทพร้อมส่งแบ่งปันพุทธคุณกันเลยนะครับ3,000 บาทแต่ถ้าพิมพ์ปั้นขนาดบูชาขนาดห้อยคอนี้ 3,000 ขนาดบูชาอันนี้ 5,000 ขนาดบูชา 5,000 ขนาดห้อยคอนี้ 3,000 ใช่ครับสำหรับคลิปที่ออกไปก่อนนี้อาจจะบอก 2,000 นะครับไม่ได้แล้วเพราะว่าทุนมาจากพี่ชายสูงครับผมครับผมแล้วนโมก็จะเอาชุดนี้เอาไปประกวดวันที่17 7นี้เพียงหลังจากประกวดแล้วนะครับราคาอาจจะมีการปรับตัวนะครับ คือคุยได้พักติดรางวัลใช่ครับเดี๋ยวนโมเอา3องค์ไปประกวดเลยนะครับใช่ครับนี่นะครับเราจะคือแท้ในตาของนโมเนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับเราจะแท้ของในตากรรมการด้วยนะครับใช่ครับเอ้ยนโมเอาไปอย่างละ2องค์เลยไปอย่าง2องค์แล้วก็บูชาปั้นมือกับภูมิปอกมีภูมิไม่ปั้นไม่มือบ่วงไม่มีบ่วง2อย่างละ2องค์อ๋ออย่างเสร็จแล้วกลับผมแนะนำแล้วกลับมา 10,000 นึงเลย ใช่ครับครับนี่นะครับเพราะว่าในใบกรอกเขาเขียนว่าพิมพ์ปั้นทุกพิมพ์รับทุกพิมพ์ครับพิมพ์ปั้นรับทุกพิมพ์นะครับใช่นี่นะครับส่วนองค์ใหญ่เราไม่ได้ส่องให้ดูนะครับเพราะว่าไม่สะดวกสบายนะครับใช่ครับไอ้พระหลวงปีตาหลวงปู่แก้วนี่ข้างหน้ามีไหมนโมข้างหน้ามีครับมีก็ผมนโมออก YouTube ไปบ้างแล้วอันนี้ใช่ไหมเนี่ยใช่ครับอันนั้นนะครับที่ว่าประกวดได้รางวัลที่2อันนี้จะงานอาจารย์สุรอันนี้ไม่มีไม่ใช่มือบ่วงอันนี้ที่ว่าไม่บ่วงครับอันนี้เดี๋ยวดีเลยครับจะได้มาเทียบกันอันนี้คือบ่วงกับไม่บ่วงครับใช่ครับอันนี้คือแขนเวลาหมุนแล้วแขนตันถ้าท้องก็นูนครับตอนนี้ท้องจะโดนครับผมแขนรอดไปครับครับผมต่างกันชอบต่างกันแต่นโมชอบอันเนี้ยแขนรอดได้มีเสน่ห์ดีครับครับผมเพราะว่า
พระเขาต้องถ้าทำแบบนี้จะธรรมดาแต่ว่าถ้ารอดนี่จะต้องเอาอะไรซอกออกมาครับผมซอกจากท้องจากแขนออกมาเพื่อให้แขนแขนรอดเนี่ยมีเสน่ห์กว่าเพราะทำยากกว่าใช่ใช่แล้วสวยครับสวยมองว่ามันเหมือนธรรมชาติน้ำโมเอาไว้กลางการจอนเอาโฟกัสผมจะได้อยู่ผมจะได้ไหมคือต้องใช้ FC ที่มาออกทางช่องนะครับนะจะดูเป็นธรรมชาติใครออกคลิปช่องผมนะครับช่วยสนับสนุนค่ารถค่าเดินทางด้วยนะครับตามสมควรนะครับใช่ครับผมคือถ้าไปแถวอุบลไปแถวเชียงใหม่นะครับก็คิดค่ารถแก้ท่านตีมาและตีกลับบวกค่านอนคืนหนึ่งแค่นั้นพอนะครับใช่คือการเดินทางนี้มันต้องใช้น้ำมันนะครับใช่ใช่ครับไม่ได้เดินทางก็ฟรีฟรีนะครับไอ้น้ำโมพี่ใหญ่เก็บค่าเช่าไหมอาจารย์ใหญ่เก็บค่าเช่าค่าเช่าเท่าไหร่นี่ค่าเช่าตอนนี้เดือนละ3วันละ100บาทวันละ100บาทนี่นะครับน้ำโมทุกวันนี้ไลฟ์สดยังไงบ้างครับไลฟ์สดก็แหมช่วงนี้น้ำโมไม่ค่อยว่างครับผมทำไมแต่ว่าถ้าว่างน้ำโมจะไลฟ์ประมาณเที่ยงหนึ่งคลิปแต่ส่วนมากก็น้ำโมจะโพสภาพนิ่งหน้าเฟซนะครับโพสภาพนิ่งให้เอฟซีชมแล้วก็เช่ากันเช้าหนึ่งองค์เย็นหนึ่งองค์ครับแล้วมีคนมาปิดไหมโอ้โหไวมากบางทีนะ3นาทีก็รีบโทรมาแล้วครับเดี๋ยวไม่ได้ครับใช่ครับราคาก็เท่ากันราคาก็เท่ากันครับส่วนมากจะเท่ากันนี่นะครับน้ำโมก็จะเอาพระชุดนี้นะครับใช่ครับไปประกวดนะครับเมื่อใดที่ผ่านงานประกวดนะครับครับผมราคาจับต้องได้นะครับแต่แพงกว่าเดิมนิดนึงใช่ครับน้ำโมคิดว่าพระจะหมดไหมพระจะหมดพระต้องหมดอยู่แล้วถ้าขายขนาดนี้ครับถ้าแบ่งปันขนาดนี้ต้องหมดครับดีก็หูบางน้ำโมเคยโดนแบบเหมาตู้ไปเลยนะ2ครั้งนะครับมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งมาเช่าเหมาไปเหมาตู้ไปเลยเหรอใช่ครับเหมาเลย2ตู้เนี่ยเท่าไหร่คุยกันแบบนั้นเลยครับยกตู้เลยเหรอใช่ครับผมเอ้ยน้ำโมเวลาคนมาเหมาน้ำโมตีราคายังไงก็ตีกันว่าอย่างเช่นเราบอกไปเนี่ย200,000อย่างเงี้ยถ้าเขาโอเคหรือว่ามากน้อยไงก็ต่อคุยกันใครที่ดูคลิปแปะลงสีนะครับเมื่อเป็นปีที่แล้วนะครับไม่ต้องถามนะครับหมดไปนานแล้วหุ่นพยนต์หมดยังคุณพยนต์คุณพยนต์ก็มีครับยังพอมีแล้วก็ของอาจารย์ปีครับก็ยังมีแต่อยู่ที่บ้านเมื่อเหลือไม่เยอะแล้วเหลือไม่เยอะครับเหลือเมื่อคืนก็2ตนครับเช่าไป2ตนใช่ครับต่างประเทศก็ดูครับต่างประเทศก็เช่าไปแต่ว่าส่วนมากจะเป็นคนไทยที่อยู่ต่างประเทศมากกว่าแล้วก็โอนเงินให้ทางบ้านโอนเงินไปใช่ครับแล้วเราส่งของไปที่บ้านส่วนมากเขาจะโอนเงินให้เราเองหรือว่าให้เราส่งไปส่งพักอยู่ในประเทศเนี่ยเดี๋ยวในประเทศเขาจะส่งอาหารอะไรไปให้ก็จะเอาใส่เข้าไปส่งพระไปด้วยส่งพระไปด้วยใช่ครับนี่นะครับ FC ของน้ำโมก็ไม่ได้ใช่คนราชบุรีที่เดียวนะไม่ใช่ที่เดียวครับผมว่าหลายประเทศเลยเยอรมันอินโดนีเซียครับผมแล้วก็จีนฮ่องกงน้ำโมไม่ใช่เซียนผมก็ถามแค่ครั้งนะครับทำไมคนกล้าซื้อพระจากน้ำโมน้ำโมอันเนี้ยความจริงท่านน้ำโมก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมคนเขามองกันแบบนั้นเพราะเราไม่สามารถไปเดาใจเขาได้ใช่ครับแต่น้ำโมจะเน้นเรื่องการบริการส่งจริงแล้วเราก็ส่งภาพไปก่อนแล้วลูกค้าก็ได้องค์จริงที่เราส่งไปตามที่ส่งไปครับแล้วก็ส่งจริงก็คือเราส่งแล้วเราก็มีสลิปยืนยันครับว่าเราส่งแล้วนะเวลาพระถึงแล้วบางท่านเราก็จะบอกว่าพระถึงแล้วเพราะเราจะมีข้อความเตือนมาว่าพระถึงลูกค้าแล้วครับใช่ครับจะเป็นเน้นเรื่องการบริการหลังการขายด้วยครับเป็นเน้นบริการหลังการขายทุกครั้งนะครับใช่ครับมีใครคืนมะโมครับมีในข่าววงการพระเครื่องเนี่ยเขาคืนพระกันลืมเลยครับผมของนะโมทำไมไม่มีคนคืนไม่มีคนคืนครับนะโมก็ถามนะโมเนี่ยนะโมก็ตอบลำบากเหมือนกันเพราะว่าเอ้ยลูกค้าไม่คืนนะโมครับใช่นะโมก็โอเคก็ดีครับเพราะว่าถ้าคืนไปเนี่ยมันลำบากครับบางทีเราปล่อยราคาแบ่งปันในราคาถูกแล้วเนี้ยมาคืนเนี้ยแล้วเราก็ไงบางทีก็คืนเราจะคืนยังไงเราก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าก็ดีครับไม่มีเรื่องให้เราต้องมาคิดเรื่องคืนอะไรเงี้ยนี่นะครับเราคงปล่อยราคาสนใจพระนโมก็ติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอเลยนะครับก็แบ่งปันในราคาที่จับต้องได้แล้วก็หลังจากงานประกวดแล้วนะครับขออนุญาตปรับราคาณที่นี้เลยนะครับครับผมใช่ครับจะปรับราคาขึ้นสัก1,000-2,000แน่นอนอาจจะมีบ้างครับนิดหน่อยครับผมครับผมเพราะว่าพระอันนี้
หลายคนใช้วิธีการให้คนอื่นช่วยดูแล้วก็มาอัพราคาพระนะครับไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนะครับเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถทำได้นะครับก็เข้าไปที่ Facebook นโมเมืองลาดนะครับเมืองลาดก็จะมีพระตามที่เราอยากได้ครับผมท่านใดที่ไม่ได้เล่นไลน์แต่ดู YouTube ก็สามารถไม่ได้เล่นเฟซก็ติดต่อไลน์ได้เบอร์บนนะเบอร์บนเป็นเบอร์แอดไลน์นโม0834693987ครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณนโมนะครับครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ